ีสาการมันค่อนข้างเป็นไงครับจริงๆแล้วผมเคยตอบไปแล้วนะครับกับรายการนึงก็จริงอยากจะขอตอบสั้นๆได้ไหมสัญญาไหมโอเคนะก็ตอบแบบสั้นๆสั้นมากครับสั้นมากจริงๆก็ต้องบอกว่าเรายังมีความเชื่ออยู่นะครับแล้วก็เรายังมีความหวังอยู่แล้วก็เรายังมีความรักอยู่นะฮะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามอันนี้สำคัญมากและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรักสำคัญที่สุดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมก็อธิษฐานแล้วก็ไว้ในมือของพระเจ้าแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับขอบคุณทุกคนครับพี่เดชถามนิดนึงจริงๆโดยส่วนตัวเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกไปแล้วครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็ขอให้มันเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดีกว่านะครับอันนั้นผมตอบไปแล้วฮะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยทุกสิ่งทิศทางของวงตอนนี้ก็เห็นว่ายังกลับมารับงานอยู่แต่ก็ยังเดินสายงานตัวเราก็ยังมีก็ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ครับเชื่อว่าที่จะกลับมารวมกันเป็นสามคนหรอครับความรักความหวังและความรักยิ่งใหญ่ที่สุดครับก็ตอบแล้วตอบว่าไทเทเนียมอยู่ไหมครับ SD ไทเทครับทุกอย่างก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องติดตามในอนาคตว่าจะเป็นยังไงดีกว่าครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับตัววิดีโอโอเคสบายใจขึ้นไหมครับตอนนี้ก็เพราะอะไรคงเป็นห่วงพี่เดย์ครับผมว่าจะไปในทิศทางไหนอะไรยังไงก็ติดตามกับไทยไฟแล้วก็สำรับไทยดีกว่านะครับหรือว่าเอาดีหน้าทำกับเป็นเชฟเลยก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ถ้าใครเคยติดตามผมก็มี Doubling Kitchen ที่เราเคยทำนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำ YouTube ของตัวเองอยู่ก็ติดตามด้วยนะครับก็ YouTube ก็ SD ไทเทนะครับ Facebook ก็ SD ไทเทเพลงใหม่ของผมก็ออกแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ Unconditional Love นะครับจากงานอดิเรกทำกับข้าวจะมาเป็นงานหลักเลยไหมที่แบบว่าเอ้ยไปอยากไปก็น่าจะเป็นอยู่ครับเพราะว่าก็คงจะไปกับพวกพี่ๆครับผมก็ไปกับมวยไทยแล้วก็มวยไทยแล้วก็สำรับไทยครับมันสามารถควบคู่ไปได้ไหมครับระหว่างงานเพลงกับงานทำกับข้าวเลยมันเป็นศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นศิลปะครับฮะก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานแน่นอนเพราะว่าเพลงถ้าเรากินข้าวแล้วขาดเพลงมันก็เหงานะครับผมอันบีก็ได้ไงก็เดี๋ยวดูกันครับว่าเป็นไงทุกสิ่งที่ยังที่ผ่านมาพี่เดย์เป็นตัวกลางมาตลอดเลยฮะได้มีการประสานมันอึดอัดไหมครับพี่เพราะหลายคนจะต้องรอลุ้นที่เราว่าเราจะไปยังไงก็ตอบแล้วนะเรายังมีความเชื่ออยู่ความหวังแล้วก็ความรักและอะไรที่ใหญ่ที่สุดความรักครับแต่ว่าที่ผ่านมาตอนนี้ภาวนาอยู่อธิษฐานได้คุยกันบ้างไหมครับแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันแล้วครับเรียบร้อยตกลงกันแล้วเราโอเคใช่ไหมกับคำขอโทษของพี่ขันก็มันเป็นอะไรที่รู้สึกที่แบบขอบคุณครับขอบคุณเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากที่หลายคนมองว่าไทเทเนียมอาจจะเป็นแค่ตำนานไปแล้วก็เดี๋ยวมาตำครกกันก็ได้ครับมีสิทธิ์ลุ้นไหมครับอะไรนะฮะมีสิทธิ์ลุ้นไหมครับเพราะเห็นเพื่อนบอกมีความเชื่อความหวังความรักก็อันนั้นยังอยู่ในใจของเราทุกคนก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ยังเขียนมาเสมอแล้วก็ยังให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนเพราะว่าไทเทเนียมก็เกิดมาจากแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่รักเรานะครับเราก็มาจากศูนย์นะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ยังมีความเชื่อความหวังแล้วก็ความรักให้เราครับอย่างนั้นตอนนี้คือเราก็เดินหน้าทำเพลงเดี่ยวของเราที่ปล่อยออกมาแล้วก็Unconditional Love นะครับฝากติดตามด้วยครับ YouTube นะครับ SD ไทเทครับกับงานที่เราไปก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเราทุกสิ่งทุกอย่างมันต้อง move on ครับก็ยังทำอยู่ปกติก็รับไปเหมือนเดิมต้อง move on ครับชีวิตคนเรามันหยุดนิ่งไม่ได้ไม่มีแคนเซิลไม่ขยี้จริงเนี่ยต้องมีความรักอยู่ครับความรักเห็นว่าแฟนไทยทีมีการเรียกร้องอยากให้มีการแบบว่าปิดก่อนที่จะปิดตรงๆอ่ะให้เ
ให้มันแบบเป็นการแบบส่งท้ายอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะก็แล้วในความที่ใจเราอยากให้แบบว่ามีแบบส่งภาพจำทุกคนก็จำในสิ่งที่ดีๆแล้วก็แล้วแต่พระเจ้าครับนะครับก็จะทำงานในฐานะเป็นศิลปินใช่ถ้าใครยังเชื่อในไทเทลถ้าใครยังมีความหวังในไทเทลนะครับแล้วก็ถ้าใครยังมีความรักในไทเทลอยู่ก็อธิษฐานแล้วก็ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับโอเคขอบคุณมากครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ